กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมธนิกมาศิวิทักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชที่ได้มีผู้นำเสนอร่างทั้ง3ฉบับซึ่งตัวของผมเองนั้นขอสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับทั้ง3ฉบับต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งที่ผ่านมามีหลายฉบับแต่ส่วนมากร่างโดยคณะรัฐประหารที่มาจากประชาชนนั้นถือว่าเป็นส่วนน้อยแทบจะพูดได้ว่ามีเพียงแค่ฉบับเดียวด้วยซ้ำไปท่านประธานที่เคารพครับทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหารนั้นคณะปฏิวัติรัฐประหารก็จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งนั้นแต่ผมยังไม่เห็นมีใครไปคัดค้านหรือไปแสดงออกที่บ่งบอกว่าไม่เห็นด้วยหลายครั้งที่บุคคลเหล่านั้นนะครับเพียงไม่แสดงออกอย่างเดียวยังให้การสนับสนุนด้วยซ้ำไปทั้งที่ปากก็บอกว่าต้องการประชาธิปไตยในโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีในการที่เราจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อที่จะให้เป็นประชาธิปไตยผมขออนุญาตย้อนไปถึงภาพในอดีตเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารเพื่อที่จะได้มาซึ่งอำนาจท่านประธานที่เคารพครับในการปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งนั้นมักจะอ้างเหตุผลต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องของการคอร์รัปชันก็บอกว่าในฝ่ายการเมืองนั้นส่วนมากแล้วหวังเพื่อผลประโยชน์แต่เมื่อมีการปฏิวัติตั้งรัฐบาลขึ้นมาผมไม่ทราบว่ามีการหวังผลประโยชน์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆไม่มีฝ่ายตรวจสอบอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของการหลังปฏิวัติทีนี้เนี่ยเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับแน่นอนนะครับก็เพื่อที่จะปกป้องตัวเองฉะนั้นแล้วเนี่ยในโอกาสอย่างนี้ผมก็ต้องขอร้องพรรคฝ่ายค้านเหมือนกันว่าในการยกร่างเนี่ยเพื่อที่จะล้างคราบเพื่อที่จะทำลายภาพที่เกิดขึ้นที่จะเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นหมายถึงว่าขอให้มันจบไปซะกับรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารขอให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างโดยพี่น้องประชาชนเหมือนกับหลายๆท่านที่กล่าวมาว่าในการร่างกฎหมายนั้นไม่ว่าชนชั้นไหนนะครับที่ร่างก็เพื่อชนชั้นนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นในการร่างกฎหมายนั้นนะครับถ้าประชาชนร่างขออภัยฮะถ้าประชาชนร่างก็เพื่อประชาชนแน่นอนในการตั้งสสรก็เช่นกันเห็นหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยกลัวว่าสสรที่เลือกมานั้นจะเป็นร่างทรงหลายท่านก็บอกว่ากลัวว่าจะร่างกฎหมายรับนูนขึ้นมาเพื่อบุคคลคนเดียวต้องกราบเรียนครับคำก็คนเดียวสองคำก็บุคคลคนเดียวที่ผ่านมานั้นถามว่าหลายๆท่านที่รวมกลุ่มกันกันแกล้งทำลายบุคคลคนเดียวนั้นถามว่าประชาชนไม่รู้หรือและไม่เห็นหรือว่าบุคคลคนนั้นถูกกันแกล้งจึงเป็นที่มาของการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้พรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายเพราะว่าแน่นอนนะครับคนไทยเนี่ยขี้สงสารนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยชอบเชียร์คนที่อ่อนแอกว่าในขณะซึ่งถูกรังแกหรือในขณะซึ่งถูกกลั่นแกล้ง
นั่นคือสิ่งที่สำคัญก็เหมือนที่เขาบอกว่าคนไทยชอบเชียร์มวยรองนี่ครับท่านประธานที่เคารพครับจึงเป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างที่หลายๆท่านได้เห็นก็อยากจะบอกนะครับแล้วก็สื่อไปถึงผู้ที่ชอบพูดแล้วก็ย้ำพูดทุกครั้งทุกคราวที่บอกว่าทำเพื่อคนคนเดียวทำเพื่อคนคนเดียวควรจะเลิกพูดได้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วในการแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2550กับการที่ต้องยกร่างใหม่นะครับสมควรแล้วนะครับเพราะจะได้นะครับให้มันเป็นแค่ประวัติศาสตร์ไปในส่วนของรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารอันไหนที่ไม่ดีนะครับก็ควรจะมีการแก้ไขอันไหนที่ดีก็ควรจะนำมาใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องยกร่างใหม่แน่นอนนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วนะครับว่าสำคัญคือเรื่องของที่มาเพราะว่าฉบับเก่านั้นที่มาก็เสมือนหนึ่งว่านะครับมาจากที่ในหลักประชาธิปไตยเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ยอมรับที่มานี้เป็นส่วนสำคัญในการบอกถึงคุณภาพไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างข้าวหอมมะลิที่อร่อยที่สุดหอมที่สุดก็ต้องมาจากทุ่งกะลาร้องไห้ส้มโอหวานที่สุดก็ต้องมาจากราชบุรีกล้วยไข่ที่อร่อยก็ต้องมาจากกำแพงเพชรฉันใดก็ฉันนั้นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดต้องมาจากพี่น้องประชาชนในการยกร่างตามมาตรา291แห่งรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องมีสสล.อย่างที่ผมกราบเรียนไปไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องมีใครไปครอบงำไม่ต้องไประแวงเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นั้นต้องผ่านการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญก็ไม่ต้องไปดูถูกพี่น้องประชาชนว่าจะต้องเลือกตั้งมายังไงเพราะการเลือกตั้งนั้นเลือกตั้งทั้งจังหวัดเอาเพียงแค่คนคนเดียวและก็ผมเชื่อว่ามีคนสมัครที่มีความรู้ความสามารถไม่น้อยทีเดียวในแต่ละจังหวัดและประชาชนนั้นตื่นตัวมากในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็เช่นกันท่านประธานที่เคารพครับที่จังหวัดขอนแก่นนี่ถือว่าตื่นตัวมากมีการดำเนินการโดยพี่น้องประชาชนในการเข้าชื่อเพื่อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองไม่มีใครไปบอกไม่มีใครไปกระตุ้นหลายแสนฉบับที่ส่งมาหรือที่รวบรวมกันและที่สำคัญนั้นพี่น้องประชาชนก็บอกว่าถึงแม้ว่านะครับจะไม่ได้ร่วมลงชื่อในส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วนะครับโอกาสอย่างนี้เป็นโอกาสอันดีมากๆนะครับในการที่เราในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจะได้ทำตามเจตนารมณ์หรือความตั้งใจของพี่น้องประชาชนในโอกาสสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากไปถึงคณะสสล.ที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยากจะฝากถึงว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นในอนาคตและไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งอีกจะทำอย่างไรนะครับที่จะให้เกิดรู้สึกการกลิ่งเกรงกลัวในการที่จะปฏิวัติรัฐประหาร
ซึ่งผมก็มีแนวความคิดว่าน่าจะมีคณะอีกคณะหนึ่งเป็นคณะเป็นลักษณะคณะมนตรีประจำสหประชาชาติให้มีจำนวน1/3ของจำนวนคณะรัฐมนตรีขอท่านประธานนะครับผมผลสุดท้ายพอดีขอแป๊บหนึ่งครับผมครับให้มี1/3ถ้าคณะมนตรีมี12ท่านหรือคณะมนตรีมี36ท่านก็มีคณะมนตรี12ท่านให้มีการแต่งตั้งในระหว่างนั้นนะครับก็ไปประจำอยู่ที่สหประชาชาติถ้าเมื่อไหร่มีการปฏิวัติรัฐประหารคณะมนตรีนี้สามารถทำหน้าที่ในการเป็นรัฐบาลพัฒน์ถิ่นนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการเป็นรัฐบาลของประเทศไทยเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีวิธีการป้องกันอย่างเหนียวแน่นผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะมีคนมาอ้างเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองในการที่ทำปฏิวัติรัฐประหารจึงขอเสนอให้คณะสสล.ได้หาวิธีการป้องกันเพื่อที่จะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นในอนาคตส่วนที่ผมนำเรียนนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในโอกาสนี้นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตขอให้ท่านตั้งใจและก็มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนส่วนมากให้การสนับสนุนนะครับในการที่จะทำหน้าที่ของท่านในการร่างรัฐธรรมนูญในฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นฉบับประวัติศาสตร์ของประเทศชาติไทยเราแน่นอนกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ